นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้มาถึงการถึงเวลาที่พวกเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องประดับปัญญาเสริมสร้างบุญบารมีของพวกเราก็จะให้แก่กล้าเพื่อจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมที่จะได้เข้าใจในหลักดำเนินวิถีชีวิตของตนเนื่องในวันนี้จะแสดงเรื่องชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ด้วยอำนาจการสร้างกรรมและคุณงามความดีของตนตามขั้นตอนที่บุคคลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาย่อมต่างๆกันนั้นเพราะเหตุอะไรบางบุคคลนั้นสติปัญญาก็มีน้อยบางบุคคลก็มีสติปัญญาปานกลางบางบุคคลก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมรู้แจ้งเห็นจริงได้จึงเปรียบเทียบได้ว่าสมัยขั้งพุทธกาลนั้นทำไมเมื่อองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเสสนาจบลงจึงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมกันได้ง่ายเรื่องอย่างนี้ก็มีคนถามมากมายว่าทำไมในปัจจุบันนี้เมื่อฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมยังนำตนเองให้พ้นจากทุกข์ไปไม่ได้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความตั้งใจศึกษาหลักพระพุทธศาสนานั้นควรที่จะทำความเข้าใจว่าในชีวิตของคนเราที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันมายาวนานเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายกับพระพุทธองค์นั้นก็ต้องสร้างสมอบรมบุญบารมีมาด้วยกันตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆเป็นนกหรือเป็นสัตว์ต่างๆก็เกิดร่วมกันอยู่ไปไหนเป็นหมู่เป็นฝูงกันอยู่ทั้งเชื่อฟังคำสั่งสอนของหัวหน้าพาประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่เป็นสัตว์จนทำคุณงามความดีเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆจนได้มาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็ต้องสร้างสมอบรมสติปัญญาบุญบารมีของตนเราก็จะเห็นคนเกิดมาอยู่ในโลกนี้ทำไมจึงต่างๆกันบ้างบางคนก็สติปัญญาน้อยบางคนก็ได้ปานกลางคนบางคนก็เฉลียวฉลาดดังได้กล่าวมานั้นบางคนก็ทุกข์จนทุกข์ไล่เข็นใจบางคนก็มีพอใช้พอช้อยบางคนก็มั่งมีขึ้นมาเป็นคฤหบดีกุฎุมพีเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลจนถึงเป็นพระราชามหากัจจัตตาธิราชเจ้าทำไมคนเรามันจึงเป็นอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งการสร้างสมอบรมบุญบารมีนั่นเองจึงต่างกันอย่างนี้มันนี้การต่างกันด้านสติปัญญานั้นจึงเป็นข้อที่สำคัญที่เราพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นเป็นผู้มีสติปัญญาในตัวของเขาเขาจึงจะได้คิดไปในทางที่ถูกในทางที่ชอบจึงจะได้ประกอบคุณงามความดีให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมหลักพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอีกแม้บุคคลนั้นตั้งแต่จะเป็นคนจนก็ดี
นี้เป็นเครือบดีกระดุมพีเศรษฐีพามหาศาลพระราชามหากษัตริย์ก็ดีการสร้างสมอบรมสติปัญญานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทำไมจึงพูดอย่างนี้จึงเทศกันอย่างนี้ตั้งสมัยพุทธกาลนั้นแม่จะบวชเป็นคนทุกข์จนคนรับจ้างเลี้ยงโคอยู่ในทุ่งนาก็ดีคนรับจ้างแบกหาม ทำคุณงามความดีก็เหมือนกันคนนั้นก็รักลั่นเลื่อมล่ำต่ำสูงกันตามฐานะแต่ทำไมเมื่อมาปฏิบัติด้วยกันแล้วจึงสามารถที่จะรู้แจ้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เหมือนกันได้ตั้งแต่คนทุกข์จนถึงเป็นพระราชามหากษัตริย์ตรงนี้เราก็จะมองได้เห็นชัดเจนนะว่าการสร้างสมอบรมสติปัญญานั้นเป็นจุดสำคัญที่สุดส่วนการสร้างสมอบรมด้านวัตถุนั้นมั่งมีสีสุขต่างกันนั้นก็คือการทำบุญนำทานการกุศลสร้างความดีด้านวัตถุการที่มารักษาศีลเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจก็เป็นคนละส่วนกันเราก็จะเห็นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่แยกกันออกเป็นคนละส่วนเมื่อเห็นอย่างนี้เองเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคนที่ร่ำรวยมั่งมีสิสุขมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากทำไมบางบุคคลนั้นไม่เข้าวัดเข้าวาทำไมบางบุคคลนั้นเป็นคนขี้โกรธขี้เกลียดคนอื่นคนดุร้ายจะทำร้ายคนอื่นจะทำลายคนอื่นเหยียบย่ำคนอื่นอยู่จิตใจทำไมเขาเจ็บเป็นอย่างนั้นทั้งๆเขามีทรัพย์สมบัติมากจนถึงช่อถึงโกงกันแล้วที่เราพูดกันอยู่ในปัจจุบันนี้เหยียบเทียบก็พูดว่าทำนาใส่หลังคนเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่ไปตามอำนาจของตนก็จะทุบจะตีจะฆ่าให้ตายทำไมบุคคลทั้งหลายที่มีทรัพย์สมบัติจึงจิตใจจึงเป็นอย่างนี้ก็เขาไม่เคยรักษาศีลไม่เคยนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจนั่นเองก็ขาดสติปัญญาตรงนี้เขาก็ได้แต่ทรัพย์เฉยๆว่าไปทำบุญทำบุญก็ทำถูกอยู่มันได้บุญมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้ฝึกหัดจิตใจจึงเป็นคนดุร้ายพวกเราทั้งหลายก็จะเห็นชัดเจนในเรื่องอย่างนี้บัดนี้ทำไมบางบุคคลนั้นแม้ทรัพย์สมบัติก็ไม่มากแต่ก็ฝึกฝนอบรมตนเองเป็นผู้มีศีลก็อยู่ในความสงบเสงี่ยมไม่ทำร้ายผู้คนอื่นไม่เหยียบย่ำยีบุคคลอื่นก็เห็นใจบุคคลอื่นได้คนชนิดนี้เขาก็เคยรักษาศีลเอาไว้แต่ก็ไม่รวยแต่ก็เป็นคนที่ไม่ดุร้ายอันนี้บางบุคคลนั้นทรัพย์สมบัติก็ไม่ร่ำรวยมั่งมีอะไรแต่ทำไมจึงเป็นคนที่ใจเยือกเย็นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ดีทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีทำไมเขาน่าช่ำชื่นเบิกบานน่าช่ำยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเขาไม่ทำไมไม่ดุร้ายทำไมจึงเป็นคนที่จิตใจเยือกเย็นเราเห็นทั้งพระภิกษุสามเณรเห็นทั้งอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายก็มีคนใจดีทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ดุร้ายน่าแช่มชื่นเบิกบานจิตใจรื่นเริงสงบสงบนั่นก็คือเราฝึกฝนอบรมด้านจิตใจมาแต่ไม่ได้สร้างด้านวัตถุมากแต่ศึกษาด้านฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็ได้พบความสุขติดตามมาตั้งแต่ชาติอดีตถ้าหากเรามองดูอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดในชีวิตทั้งคนที่เกิดมามันมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานตัวดุร้ายก็ดุร้ายตัวที่ฝึกฝนอบรมได้พัฒนามาเรื่อยๆอย่างนั้น
จนมาเป็นมนุษย์ของพวกเราก็เป็นดังที่กล่าวมานั่นเองนั้นเราก็เห็นอย่างนี้โอ้ชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ทั้งๆทุกคนนั้นต้องการแต่คุณงามความดีต้องการมีแต่ความสุขความเจริญทั้งนั้นความมุ่งมากปรารถนาที่ทุกคนปรารถนาเอาไว้อยากพบอยากเจออยากเห็นแต่ความสุขความเจริญเมื่อมีความตั้งใจอย่างนี้แต่ว่าการที่ฝึกฝนอบรมตนเองนั้นฝึกน้อยคนที่ฝึกน้อยก็คือไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจมากไม่ศึกษาเรื่องศีลศีลสักข้อเดียวก็ไม่เอาแต่ชวนภาวนาก็ไม่เคยนั่งฝึกฝนอบรมจิตใจกับเขาการสั่งสมมาทุกภพทุกชาติมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมาตรัสรู้อนุตตรธรรมสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนทั้งคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ดีทำไมเล่าเมื่อพระพุทธองค์ตัดจบลงจึงได้ดวงตาเห็นธรรมบางบุคคลนั้นก็ไม่ได้อะไรบางบุคคลก็พอเลี่ยมใสบ้างน่าจะดีบางบุคคลก็โหมันเข้าใจจริงเกิดขึ้นบางบุคคลก็ตัดสินใจเพราะเห็นชัดเจนว่าคำเทศน์นี่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นจริงก็เลยเป็นคนละขั้นละตอนอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้ทำไมแล้วบุคคลนั้นจึงรู้แจ้งเห็นจริงได้ตามคำสอนของพระพุทธองค์กำลังตัดเทศนาจบลงได้บรรลุธรรมก็คือบุคคลเหล่านี้เคยฝึกฝนอบรมมาหลายภพหลายชาติแล้วเพิ่มพูนบุญบารมีของตนเองได้ปฏิบัติมาได้รักษาศีลมาได้เจริญภาวนามาเพิ่มสติปัญญาของตนเองทุกภพทุกชาติมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่หลายภพหลายชาติสติปัญญาก็แก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะได้ยินได้ฟังบ่อยๆเหมือนพวกเรานี่แหละถ้าหากได้ยินได้ฟังบ่อยๆเรื่องคุณงามความดีจะทำบุญก็ดีฟังบ่อยๆจะรักษาศีลก็ดีรู้ว่าฟังบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจก็ปฏิบัติบ่อยๆเรื่อยๆก็ทำให้จิตใจของเรานั้นสงบมากขึ้นมากขึ้นเมื่อฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดตนเองไม่เข้าใจก็จะเกิดเข้าใจขึ้นเหตุฉะนั้นการฟังเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการฟังเทศหนึ่งจะได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งนั้น3ก็จะหายสงสัยในข้อที่ตนเองสงสัย4จิตใจก็แช่มชื่นเบิกบาน5บุคคลนั้นก็มีสติปัญญาแก้ไขกิเลสทั้งตนเป็นตามระดับระดับที่ตนเองรู้ได้ก็ทำให้บรรลุธรรมต่างๆกันนั่นแหละสมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมฟังเทศจบลงเพราะท่านได้ฝึกฝนอบรมมาหลายภพหลายชาติแล้วเรียกว่าอินทรีย์ของท่านแก่กล้าขึ้นมาตามระดับระดับเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่เป็นพระภิกษุสมณีที่จะได้มาบวชในพระพุทธศาสนาก็เคยบวชมาแล้วเคยศึกษามาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกภพทุกชาติกันญาติโยมก็เหมือนกันเคยเข้าวัดฟังธรรมจำศีลทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลภาวนามาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นก็ทำให้ความชินนั้นเพิ่มพูนสติปัญญาของตนเองมาติดต่อมาทุกภพทุกชาตินั่นเองจึงเข้าใจได้พากันมาตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมจำศีลอย่างนี้ก็เพราะบุญบารมีเก่าสนับสนุนมาให้พวกเรานั้นได้เข้าวัดคนทั้งหลายอยู่ในบ้านในเมืองเราก็มีมากมายคนที่จะเข้าวัดนั้นก็มีน้อยคนที่จะทำความดีได้น้อยคนทำบาปความชั่วนั้นมันมีมากให้พวกเรากำลัง
นั่งฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้นั่งปฏิบัติทำคุณงามความดีอยู่เดี๋ยวนี้แต่บางบุคคลมันกำลังไปทำบาปอยู่ก็มีระยะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านบางบุคคลก็กำลังทำความดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างนี้เองอยากให้พวกเรานั้นเข้าใจในชีวิตของตนเองว่าตนเองได้สร้างความดีเอาไว้เราจึงได้มีความตั้งจิตตั้งใจเสียสละจากเคหสถานบ้านช่องนาอดการที่จะอยากนอนง่ายๆก็มาฝึกฝนอบรมเพิ่มพูนบุญบารมีของตนเพื่อจะให้สติปัญญาของตนเองนั้นแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆท่านว่าความแก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าเรียกว่าสัททินทรีย์เป็นใหญ่ในมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าการทำดีต้องมีความสุขการทำบาปความชั่วมีความทุกข์ให้เรามีศรัทธาเต็มเปี่ยมที่จะทำคุณงามความดีของตนวิริยินทรีย์การภาคเพียรประโยคพยายามที่จะทำคุณงามความดีของตนที่จะฝึกฝนอบรมตนก็ต้องเป็นใหญ่ในการทำความเพียรของตนไม่ลดละปล่อยวางจากคุณงามความดีของตนที่ตนเองยังไม่มีต้องแสวงหาต้องควบคุมดูแลของตนเองเพื่อจะสร้างความดีให้ได้ก็เรียกว่าความเพียรเป็นใหญ่ในการทำอยู่ตลอดสตินสีคือสติของเราความระลึกได้ว่าชีวิตของเรานี้อยู่อย่างไรเนี่ยเกิดมาแล้วจะทำอะไรหรือจะเกิดมาแล้วให้มันเสียเปล่าประโยชน์ในเกิดมาแล้วจะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้ได้มากต้องมีสติเตือนตนเองว่าวันหนึ่งๆเราทำอะไรได้บ้างเราได้คุณงามความดีอะไรบ้างในวันนี้ได้ปฏิบัติอะไรได้ละความชั่วอะไรได้ทำความดีอะไรนี่เป็นผู้มีสติระลึกดูตัวเองอยู่บ่อยๆเรียกว่าสตินสีเป็นใหญ่ในการระลึกรอบรู้รู้ดูตัวของตนเองดูเมื่อเกิดมาแล้วได้สมบัติอันล้ำค่ามาแล้วก็ต้องเอามาทำความดีโดยตรงเรายืมมาแล้วเรียกว่ายืมเหมือนยืมเงินธนาคารมาเกิดเรายืมมาแล้วต้องมาค้าขายหากำไรมันเอาเงินมาเมื่อชีวิตชีวาของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องมาสร้างคุณงามความดีเอาสุดความสามารถของตนตรงนี้แหละเนี่ยเรามาฝึกฝนอบรมตนเหมือนพวกเราทุกคนกำลังปฏิบัติอยู่ฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ทำใจของตนให้อยู่กับตัวตนนี่แหละอย่าไปที่อื่นไม่ตั้งใจฟังเทศสงบอยู่นี้อย่าไปคิดถึงอะไรทำใจให้สงบอยู่กับตนกับตัวแล้วก็น้อมนึกระลึกพิจารณาไปตามกระแสธรรมเพื่อจดจำเอาไว้ว่าเราได้ฟังอะไรบ้างนี่ก็เรียกว่าเรามีสติระลึกรู้อยู่มันนี้สมาธินสีเป็นใหญ่ในการที่จะควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้สงบเป็นสมาธิไม่จิตใจฟุ้งซ่านไปคิดโน้นคิดนี่ออกไปทางนอกให้กิเลสหลอกลวงไปวุ่นวายไปทางนอกเราพยายามที่จะควบคุมจิตใจให้อยู่กับตนกับตัวกับข้อธรรมกรรมฐานอยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่ที่นี่อย่าไปคิดที่อื่นอยู่กับตนกับตัวนี่เองนี่เราก็พยายามที่จะประคองจิตของตนด้วยสติเพราะมันมีสตินทรีย์มีสติดีนั่นแหละสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเรากำลังควบคุมดูแลจิตใจของตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่านรำคาญออกไปทางนอกให้จิตใจสงบเป็นสมาธิจิตใจของเรายังไม่สงบเป็นสมาธิแล้วก็พยายามควบคุมดูแลจิตใจให้สงบอยู่นี้นั่งอยู่ในวิหารนี้ในสถานที่ปฏิบัตินี้จิตใจก็ต้องอยู่นี้ไม่ต้องไปที่อื่นให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกกับข้อธรรมกรรมฐานให้อยู่กับตนกับตัวของตนเองอย่าให้ไปคิดเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรามาทำความสงบการที่ควบคุมดูแลจิตใจให้สงบเป็นขั้นตอนสงบน้อยๆก็เป็นคณิกะสมาธิสงบขนาดกลางก็เป็นอุปจารสมาธิสงบแนบแน่นมั่นคงดำรงอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตนิ่งสงบอยู่หนักแน่นมั่นคงไม่งอนแง่นคอนแคนแม้ได้ยินเสียงก็ไม่วิ่งไปกับเสียงไม่ไปที่ไหน
จิตใจก็สงบอยู่กับตนกับตัวจนหนักแน่นมั่นคงจึงจะเป็นอัปปนาสมาธิจึงจะเป็นสมาธินทรีย์เป็นใหญ่ในการสงบหนักแน่นมั่นคงไม่งอนแง่นคอนแคนไม่รั่วไหลออกไปที่ไหนจิตใจสงบอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานอยู่กับตนกับตัวนี่มันเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตพระพุทธองค์ตัดเทศนาไว้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่จะสอนในอภิธรรมแต่เรื่องจิตใจกันทั้งนั้นเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่จึงพวกเราจึงขวนขวยกันทั้งภูมิใจในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาแล้วได้มาสร้างสมอบรมฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอบรมจิตใจของตนว่าจะสร้างให้มันสงบมากขึ้นให้มันหนักแน่นมั่นคงยังจะสมกับสมาธินทรีย์เป็นใหญ่ในอยู่ในความสงบปัญญินทรีย์บัดนี้เมื่อจิตใจของพวกเราสงบเป็นสมาธิดีแล้วปัญญานั้นเป็นใหญ่ในการรอบรู้กองสังขารทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่เราจะสร้างสรรค์ให้พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองที่สุดเมื่อเราพร้อมมาแล้วนั่นแหละที่เรายังไม่พร้อมนั่นเองหลายภพหลายชาติที่เราพากันพัฒนามาสร้างสมอบรมบุญบารมีมามันยังไม่แก่กล้ามันไม่สมบูรณ์เมื่อทุกอย่างมันไม่สมบูรณ์มันก็เหมือนกับคนละขั้นละตอนดังได้กล่าวมานั่นเองโน้นแหละเราจะมีสัตทินสีสมบูรณ์ที่สุดวิริยินทรีย์ความเพียรแก่กล้าที่สุดเหนียวแน่นที่สุดสตินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการระลึกเร็วที่สุดทันกับเหตุการณ์หมดสมาธินทรีย์จิตใจก็หนักแน่นมั่นคงไม่รั่วไหลไปไหนยืนเดินนั่งนอนไปไหนก็ดีเว้นจากนอนหลับนอนหลับมันก็มีสมาธิอยู่ถ้ามันหนักแน่นมันไม่หวนไปที่ไหนเลยไม่เห็นอะไรจิตจะสงบอยู่ตลอดเป็นสมาธินทรีย์เมื่อหากมันเป็นแก่กล้าแล้วมันจึงจะมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาของเรายังไม่แก่กล้าจิตใจสงบแล้วสงบอยู่เฉยๆมันก็ดีแล้วมีเห็นความสุขไม่เห็นความสุขอยู่ในความสงบแล้วความสงบคือความสุขที่พระพุทธองค์ตรัสสอนนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีตรงนี้แล้วก็จะพอได้ยินได้ฟังบ่อยๆความสงบคือความสุขเมื่อจิตใจสงบจิตใจไม่วุ่นวายไม่มีนิวรณ์ข้อไหนมารบกวนจิตใจไม่มีอารมณ์อะไรมาแทรกแซงในจิตใจใจสงบอยู่ก็เห็นชัดเจนเลยทีเดียวโอ้จิตใจได้พักผ่อนอยู่สบายและสงบอยู่สบายเมื่อมันสงบอยู่นี่แหละมันนี่เราจะมีสติปัญญาดูว่าจิตใจของเราสงบอยู่นั้นเมื่อกิเลสความโลดความโกรธความหลงมันนอนอยู่ในจิตใจของพวกเราเมื่อมันยังไม่หมดเรายังไม่มีสติปัญญาแก้ไขเราสงบระงับไว้เฉยๆเหมือนเราเอาอะไรไปคุมไว้นี่แหละไปคุมไปสุ่มงูไว้หมดเลยของมีพิษเปรียบเทียบเหมือนเราจะเอาหม้อไปคว่ำทับงูเห่าไว้งูจงอางไว้อยู่ในหม้อเราควบคุมมันแล้วมันออกไปไหนไม่ได้แต่เหมือนควบคุมจิตใจของเราให้สงบทำไมจึงว่าอย่างนั้นน่าคิดดูเมื่อเราควบคุมงูตัวนั้นไว้แล้วงูนั้นมันจะแสดงอาการยังไงกับหม้อที่ควบคุมดูแลเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าโอ้งูมันอยากออกจากหม้อเราควบคุมไว้มันก็ต้องดิ้นรนอยู่ในนั้นมันเมื่อมันดิ้นรนก็เหมือนกับจิตของเรานั้นถูกควบคุมเอาไว้มันดิ้นรนมันจะออกไปทางไหนแล้วก็จะใช้สติปัญญาเหมือนกับบุคคลได้ดูอยู่ดูหม้ออยู่มันจะเปิดหม้อออกมาอย่างไรเมื่อกิเลสยังมีอยู่ในใจของพวกเราความโลภและความโกรธและความหลงมันก็จะโผล่ขึ้นมาในภายในที่จิตใจสงบอยู่มันก็จะปรุงแต่งมาเป็นสังขารเกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าโอ้ปุญญาพิสังขารบางทีมันก็จะปรุงบุญปุญญาพิสังขารก็จะปรุงคิดเรื่องบาปขึ้นมาคิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาจากใจ
อันนี้ยถาพิสังขารมันทีมันก็เฉยเฉยอยู่นี่เรามาดูตรงนี้สิบันนี้เมื่อมันเฉยเฉยอยู่มันไม่ได้เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปทั้งสองอย่างมันเกิดสับสนวุ่นวายอยู่มันก็หลงสิมันก็เรียกว่าเป็นโมหะเราก็จะได้มาดูจิตใจของพวกเราโอ้เมื่อมันสงบแล้วกิเลสมันอยู่ในใจของพวกเรานี่ก็เหมือนมันอยู่ในหม้องูมันถูกควบคุมไว้อยู่ในหม้อมันออกมามันก็ต้องแสดงฤทธิ์ของมันงูนั่นงูมันออกมาก็เหมือนความโลภะมันแสดงออกมาโอ้ความโลภโอ้มันมีโลภะมันจะคิดปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดโอ้ก็จะได้เห็นหน้าเห็นตานี่เป็นตัวโลภะออกมาในตัวโทสะมันหงุดมันหงิดอะไรมันไม่พอใจเกิดขึ้นเหมือนกับงูเราไปเห็นมันไม่กลัวเรามันก็จะขบจะกัดเราเหมือนกันเราไปยุ่งกับมันก็เลยความหลงก็เกิดขึ้นเกิดทุกข์งูมันก็ทำร้ายเราเพราะเราเปรียบเทียบกับคือจิตใจของพวกเรานั้นกิเลสมันนอนอยู่ในจิตมันแสดงขึ้นมาโอ้มันยังมีเต็มอยู่ในจิตนี่เองโลภะโทสะโมหะมันอยู่ในนี้มันตัวมันหลงอยู่ในนี้กิเลสอันตัวสังปัญญินทรีย์ที่ปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ในกองสังขารเมื่อสังขารทั้งภายในภายนอกปรุงดีและปรุงไม่ดีนั่นนี่เมื่อไหร่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายที่มันปรุงขึ้นภายในจิตของพวกเราเราจึงจะสงบระงับได้จะแก้ไขด้วยวิธีไหนก็เป็นเรื่องปัญญาเลยทีเดียวมันปัญญินทรีย์ปัญญาของเรายังไม่แก่กล้าก็ไม่สามารถจะคลี่คลายหรือว่าไม่สามารถจะแก้ไขได้เหมือนพวกเราปฏิบัติมาหลายภพหลายชาตินั่นเองเราละความโลภะของเราไม่ได้หมดเราละความโทสะโกรธเกลียดหงุดหงิดโกรธเกลียดซึ่งกันและกันเนี่ยมันยังติดใจของพวกเรามาอยู่เนี่ยโมหะเรายังหลงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้สิเรามาวิจัยลองดูว่าเรียกว่าปัญญินทรีย์มันยังไม่เป็นใหญ่ปัญญาของเราเนี่ยมันยังไม่เฉลียวฉลาดยังไม่รอบรู้ยังแก้ไขปัญหานี่ไม่ได้เรียกว่าแก้ไขปมนี่ไม่ได้แก้ไขสิ่งนี่ไม่ได้งูเห่ามันก็นอนอยู่ในหม้อนี่แหละมันไม่อยู่ที่ไหนจึงสมกับที่พระพุทธองค์นั้นสอนไว้ว่าเปิดหลังคากิเลสหรือเปิดหม้อของที่หม้อนั้นมันคุมอะไรอยู่ในนั้นเปิดลองดูเราต้องสงสัยอยู่ตลอดทำไมในปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์เทศจนอิดจนเหนื่อยลูกศิษย์ลูกหาไม่เห็นบรรลุไม่เห็นดวงตาเห็นธรรมอะไรนี่ตรงนี้แหละที่เรายังไม่พ้นทุกข์ไปแม่ผู้เทศก็เหมือนกันยังไม่มีปัญญินทรีย์คือปัญญาเฉลียวฉลาดนั่นเองจึงทำให้พวกเรานั้นต้องมาเกิดอีกเมื่อมาเกิดอีกเราก็ต้องสร้างสมอบรมสติปัญญาของเราเพื่อจะให้แก่กล้านั่นเองแล้วก็มาภูมิใจตรงนี้ว่าเราเดินทางถูกก็จะมาสร้างสมอบรมปัญญาของเราให้แก่กล้าให้เป็นปัญญินทรีย์ให้ได้ส่วนบุคคลทั้งหลายเขาไม่สนใจนี่เขาไม่เข้าวัดเข้าวาในเป็นเรื่องของเขาแม่สามีภรรยานั้นบางคนก็เอากันมาไม่ได้บางคนก็ไปได้ทั้งคู่มันจึงถกเถียงทะเลาะกันอยู่คนหนึ่งเข้าคนหนึ่งไม่เข้าคนเข้าไปอยากให้คนหนึ่งเข้ามาด้วยคนนั้นก็ไม่เข้าคนที่ไม่เข้าก็ไม่อยากให้คนเข้าวัดนั้นมาเข้าวัดมันดึงกันตึงนังอยู่อย่างนี้แหละลูกหลานก็เหมือนกันญาติพี่น้องของเราทั้งหลายเหตุฉะนั้นเมื่อมันทำไม่ได้เราก็ต้องทำด้วยตนเองสร้างสมอบรมบุญบารมีของตนเองสร้างสติปัญญาของเรานั่นเนี่ยเพื่อจะได้มาพินิจพิจารณากิเลสที่มีอยู่ในใจของพวกเราจะให้เข้าใจทั้งความโลภทั้งความโกรธมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันพุทธขึ้นมาอย่างไรใจสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่เราจะได้แก้ปัญหาเรื่องอย่างนี้เราไม่ได้นั่งสมาธิจะนั่งเก้าอี้อยู่หรือนั่งอยู่สบายสบายแล้วก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเป็นผู้มีปัญญาวิเคราะห์จิตของเราด้วย
ว่าอยู่ในจิตนี่มันมีอย่างไรบ้างเรียกว่าจะเปิดเปิดหม้อที่มันคว่ำงูเห่าอยู่ขั้นเท่าเราเปิดหม้อออกแล้วเพิ่นว่ามันมีอะไรอยู่ในหม้อนั้นโอ้มันมีงูเห่าอยู่ในมีพิษภัยงูเห่านึงนี่เพิ่นว่าเราจะได้หายสงสัยว่าอะไรมันมีอยู่ในหม้อนั้นมันจึงจะหายสงสัยเหมือนบุคคลจะเก็บของอะไรไว้เราเก็บไปแล้วนั่นเราเกิดสงสัยอยู่ว่าไม่ใช่ตนเองเก็บหรือคนอื่นเก็บไว้เนี่ยมันอาศัยสงสัยอะไรจะเหมือนเขาเอากล่องอะไรไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งว่าระเบิดมันจะระเบิดบ้านหลังนี้ระเบิดเมืองนี้มันก็สงสัยมันจะเป็นระเบิดจริงๆหรือเป็นอะไรอยู่ในนั้นมันเกิดสงสัยและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายผู้จะไปเก็บกู้ระเบิดนั่นก็อย่างนั้นถ้ามันไปเก็บกู้ได้แล้วเป็นระเบิดจริงๆเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเกิดมันมีแต่กล่องเป่าเขาเอาไปหลอกเฉยๆก็จะรู้ถ้ามันกล่องเป่าอย่างนั้นคนก็หมดปัญหาไม่มีความทุกข์ยากลำบากอะไรเปิดออกมาก็ไม่มีอะไรแต่บัดนี้ก็เรียกว่าเหมือนจิตใจของบุคคลนั้นหมดกิเลสหมดกิเลสนั่นคือความโลภความโกรธความหลงนั้นไม่มีก็เหมือนกล่องเปล่ามันก็เปิดหม้อที่เราสงสัยมันคุมอยู่ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีงูเห่าเลยมันหม้อคว่ำอยู่เฉยๆนี่ก็เรียกว่าเรามีสติปัญญานั้นกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดจากจิตใจของตนเองจิตใจก็ไม่มีกิเลสนั่นเองก็หายสงสัยฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากมันยังมีงูอยู่มันมีงูเห่างูจงอางอยู่เราก็ต้องจะแก้ไขต่อไปจะทำยังไงงูมันมีอยู่ก็คือความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในใจของตนเองแล้วจะมีสติปัญญาระงับมันให้รวดเร็วให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดได้ยังไงเมื่ออะไรเราหลงอะไรนั่นเองเราไม่เข้าใจในอะไรนั่นเองพระพุทธองค์จึงให้ยกสิ่งนั้นขึ้นมาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยโยนิโสมนสิการให้แยบคายให้ละเอียดสุขุมให้แจ่มแจ้งชัดให้เห็นถึงที่สุดของสิ่งนั้นจึงจะหายสงสัยในสิ่งนั้นได้นั้นความโลภนี่ทำให้เกิดทุกข์อย่างไรทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างไรความโลภะทำให้เกิดโทสะทุบตีฆ่าฟันรันแทงกันเกิดมาจากโลภะนี่เหตุฉะนั้นโทสะจึงเป็นลูกน้องของโลภะอะไรแล้วจึงเป็นอย่างนี้จึงมีโทสะเกิดขึ้นทุบตีฆ่าฟันแทงกันอยู่วุ่นวายทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ก็คือโมหะความลุ่มหลงไม่มีสติปัญญานั่นเองไปหลงสิ่งนั้นจึงไปทำร้ายกันอย่างนี้ตรงนี้เราที่จะศึกษากันเพื่อปฏิบัติกันอยู่เดี๋ยวนี้เพื่อจะให้รู้เรื่องอย่างนี้เองเรียกว่าเปิดหนังคากิเลสเศษของที่คว่ำอยู่นั้นให้หายสงสัยเราจะได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรานี่ให้มันสงบเป็นสมาธินี่แหละการบรรลุธรรมมันจึงเรื่องเลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมันก็มีอย่างเดียวกันเป็นอย่างนี้คนไม่มีสติปัญญาเลยพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังไม่ได้อะไรสักอย่างก็มีมันนี่คนหนึ่งน่าจะดีนะฟังแล้วมันน่าจะดีแค่นั้นบางคนเลี่ยมใสจริงน่าจะเป็นจริงอย่างนั้นเขาก็เลยมีความเคารพเกิดขึ้นบางคนไต่ตองใคร่ควรเข้าไปจริงๆอุ้ยจริงจริงๆรับรองได้ด้วยตนเองว่าจริงอย่างนั้นตัวนั้นก็เลยบรรลุธรรม พวกเราก็เหมือนกันนี่ในสมัยปัจจุบันนี้ธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เต็มเปี่ยมอยู่ไม่ได้เสียหายไปไหนสักอย่างเลยทีเดียวสมบูรณ์แบบอยู่ทุกอย่างพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานมานาน 2,546 ปีนี้ตามกำหนดของพ.ศ.ก็ตามที่พระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาไว้แล้ว1ไม่มี2เลยทีเดียวจริงเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนั้นอันที่คนที่ไม่รู้นั้นเป็นเรื่องของเขาคำสอนของพระองค์นั้นบุคคลใดปฏิบัติในระยะไหนการใดเวลาใดเช้าสายบ่ายเที่ยงค่ำคืนดึกดื่นลองดูสิทำจิตใจให้สงบก็ต้องมีความสุขเลยทีเดียว
ถ้าหากบุคคลกำลังมีความโกรธอยู่มันโกรธมาหลายเดือนหลายปีแล้วเนี่ยถ้าหากงับได้ตีหนึ่งตีสองกลางคืนเนี่ยค่ำคืนดึกดื่นหรือตอนเช้ากลางวันนึงก็จะมีความสุขทันทีเลยเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาเนี่ยมีอยู่สมบูรณ์อยู่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนั่นตรงนี้แหละคนรักษาศีลก็ย่อมได้อานิสงส์ของศีลเลยทีเดียวทำสมาธิจิตใจสงบก็เห็นอานิสงส์ทันทีเลยอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าหากแก้ไขกิเลสได้ในปัจจุบันนี่แหละเช้าสายบ่ายเที่ยงค่ำคืนดึกดื่นก็จะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นว่าตนเองละสิ่งนี้ได้รู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นเข้าใจนั้นแหละจึงว่าธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาเหมือนผลไม้ต่างๆสามารถที่จะร่วงรู้ได้บัดนี้ปัญญาของพวกเราแล้วแต่ใครบัดนี้แล้วแต่ใครจะสร้างสมอบรมบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วจะได้มาแก่กล้าได้แค่ไหนก็แล้วแต่เราเพิ่มพูนบุญบารมีสติปัญญาของเรานี่ให้แก่กล้ากันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องคิดวุ่นวายอะไรแม้ในชาตินี้เกิดมันยังมีพ้นทุกข์นี่เราก็อยากพ้นอยากรู้แจ้งเห็นจริงอยากหายสงสัยอยากเข้าสู่นิพพานเหมือนกันแต่สติปัญญาของเรานั้นจะแก่กล้าไหมจะเป็นปัญญินทรีย์รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของตนได้ไหมตรงนี้แหละถ้าหากรู้ในชาตินี้ก็ต้องเรียบร้อยในชาตินี้แหละถ้ารู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยได้อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติว่าชีวิตของเรานั้นยังมีอยู่ธรรมะคำสอนก็ยังเต็มบริบูรณ์อยู่บ้านใดเมืองใดชาติใดภาษาใดลัทธิไหนไม่รู้ก็ช่างเขามันเต็มบริบูรณ์อยู่นี่มันมีอยู่นี่ของจริงสัจธรรมตรงในเสร็จทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่ก็สมบูรณ์อยู่แต่สติปัญญาของเราในตีมันไม่รู้ไม่เข้าใจจริงแล้วก็ต้องเลยมาสร้างสมอบรมสติปัญญาของเรานี่ให้แก่กล้าจึงจะสามารถรอบรู้และเข้าใจหน้าตาของกิเลสนอนอยู่ในจิตใจของพวกเราแน่นอนอยู่ในจิตใจของพวกเราใจของพวกเรามันก็เลยหลงมันไปยึดเอาไว้อยู่มันหลงทำอย่างไรแล้วจิตใจจึงจะหาที่พึ่งของตนเองได้จึงจะมีสติปัญญาในตัวของมันว่าเรานี่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทุกมาหลายภพหลายชาตินั่นเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารความโลภความโกรธความหลงนี่เองมันอยู่ในใจเนี่ยมันเอาออกไม่ได้มันมาติดอยู่นี่เหมือนกับมันมาติดเหมือนตังมันติดอยู่มันเอาออกไม่ได้เพราะอะไรจึงเอาออกไม่ได้จิตใจเพราะอะไรใจจึงไม่รู้ก็ใจมันยังไม่ฉลาดนั่นเองไม่มีสติปัญญาเองถ้าจิตใจของเราฉลาดมีสติปัญญานั่นกันมันก็คงจะละทิ้งเลยวางการวางนี่ไม่ใช่เหมือนว่าเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราทิ้งกันหรือเราโกรธเราเกลียดกันอย่างนั้นอย่างนี้เขาทิ้งเป็นด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาเท่านั้นเองโอ้โลกนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้จะทำอย่างไรเราจะแก้ไขมันอย่างไรเราจะทำโลกนี่ให้เหมือนใจเราได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่มีใจเรียนเพื่อให้รู้เท่านั้นเองรู้ว่าโลกนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกนะมันเป็นอยู่ธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปอยู่อย่างนี้แหละวันนี้เราตายไปแล้วเขาก็จะเป็นไปอยู่อย่างนี้แหละนี่เราจะเชื่อมั่นไหมมันจะเป็นอย่างนี้บ้างไหมมันจะเป็นอย่างนี้บ้างไหมเป็นไปอย่างนี้จะไปหวั่นไหวกับมันว่าโลกมันจะแตกจะพังไฟมันไม่โลกไม่อย่างนั้นโลกชิบหายอย่างนั้นนี่จะไปคิดวุ่นวายกับมันไฟมันไม่โลกไฟไม่ได้กันไม่ได้กลับอะไรไม่โลกนะทำลายให้โลกล่มจมไปเรามาดูกิเลสดิราคะกินาโทสักกินาโมหกินาสิไฟสามกองนี่มันเผาทั้งวันทั้งคืนอยู่เนี่ยมันไม่โลกอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่นี่ไฟนี่ที่เราจะดับตรงนี้สิดับไฟนี่ที่มันเราจะไปคิดดับมันอันโลกมันโลกมันอยู่อย่างนั้นของมันเราจะดับความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจของเราเนี่ย
ถ้าคิดดีๆแล้วมันก็ไม่ได้ดับมันอะไรคิดดูจะสงสัยอีกเราอยากรู้มันเท่านั้นเองนั่นโลภะนี่คืออะไรโทสะคืออะไรโมหะคืออะไรก็เหมือนเราเป็นผู้ใหญ่เราฉลาดไปเห็นเด็กมันเล่นคนตมอยู่เออมันสกปรกมันไม่รู้เนี่ยเห็นนักมวยเขาตีกันมันเจ็บอยู่เออไม่รู้เจ็บเลยเอาไปตากแดดดูเออเอาไปทำมันนั่นไปทุบตีฆ่าฟันแทงเออมันไม่รู้เรื่องของมันเองอย่างต่างนั่นเราจะรู้อยากรู้ว่าเออโลกนี้เขาอยู่อย่างนี้เองฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ดีพระองค์นะรู้โลกวิถีรู้แก้งโลกตนเองพระองค์จึงพ้นจากโลกอันนี้พูดสาวกทั้งหลายท่านพ้นไปก็ดีท่านได้บรรลุธรรมท่านก็รู้แจ้งโลกเหมือนกันสาวิกานางภิกขุณีก็ดีเป็นสำเร็จพ้นทุกข์ไปก็มากมายมีสติปัญญาเหมือนกันหมดครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆที่ท่านได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ท่านบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมท่านก็พ้นทุกข์ไปเหมือนกันท่านก็รู้อันเดียวกันนี่ไม่ใช่รู้อย่างอื่นที่ท่านจะรู้แจ้งเห็นจริงในโลกท่านจึงวางโลกได้ปองโลกได้เรียกว่าปองขันห้าได้รู้แจ้งชัดเกิดขึ้นก็เลยพ้นทุกข์ไปนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาต่อไปในการพึ่งปฏิบัติของพวกเราเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนต้องทำความเข้าใจว่าเรากำลังฝึกฝนอบรมเพิ่มพูนบุญบารมีของตนให้ยินซีให้แก่กล้าต่อไปแล้วเราจึงจะมีความสามารถหลุดพ้นไปได้ไม่ต้องคิดหวั่นไหวกับสมัยอดีตและปัจจุบันไม่ต้องคิดเลยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นสมัย อดีตทำไมบรรลุธรรมง่ายก็จะเข้าใจสมัยปัจจุบันบรรลุไม่บรรลุธรรมง่ายฟังเทศแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้านั่นเองเป็นตัวหลักวันนี้เราก็ภูมิใจที่เราจะตั้งใจปฏิบัติตนเองเพื่อให้อินทรีย์แก่กล้าจึงจะสามารถดวงรู้และเข้าใจละกิเลสได้หมดจากดวงใจของเราจึงจะได้พ้นทุกข์เหตุฉะนั้นก็เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรที่จะกำหนดจดจำเอาไว้เดี๋ยวนี้ก็ทำใจของเราให้สงบนิ่งอยู่กับตัวอย่าให้จิตใจไปที่ไหนให้สงบอยู่ทำสมาธิต่อไปจนถึงเวลาพอสมควร